สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรณุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน3ปีขานนะคะก็คิดว่าเป็นวันที่เราจะนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภาัยบุญอภิปุโน องพระอาจารย์พุ่มในการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดปา่าดอนหายโศกที่จะรับฟังท่านมาชี้แจงต่อปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามกันมาเป็นประจำก็จะเปิดทุกทกเช้าวันอาทิตย์ให้ท่านผู้ฟังได้เขียนเข้ามาในทุกช่องทางที่ทางวัด ป่าดอนหายศพโดยพระอาจารย์พระมหาภัยบูดอภิปุโนท่านเปิดทางไว้ให้นะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายศกนะคะเราไปกราบนมาสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้า่ะพระเจ้าขาเจ้าบ้านเจ้า,าบ้าน,านสาธุเจ้าค่ะทุกอย่างที่เป็นช่วงตามใจท่านคือตามใจตั้มผูฟังว่าอ,อยากจะให้คุยเรื่องไหนอะไรยังไงก็เขียนกันมาโดยช่องทางที่จะติดต่อกับท่างรายการได้ก็มีอยู่สองช่องทาง <Okay. S 2> ทางแรกก็เป็นทางจดหมายโดยเขียนมาที่วัดป่าด,ดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่หนึ่งหมู 8, ่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130จะหน้าว่าถึงพระมหาภัยบุญโดยพระอาจารย์อยู่ที่นี่ได้รับจดหมายแล้วก็จะมาพูดคุยส่งเป็นคัพปี้ให้คุณเดินใจดูบ้างในส่วนที่เป็นคำถาม <Okay. S 2> แล้วก็มาคุยกันในวันอาทิตย์นั่นคือช่องทางที่หนึ่ง หรือช่องทางที่สองเป็นทางออนไลน์ทางออนไลน์เนี่ยเราก็ได้อีกหลายแพลตฟอร์มก็จจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้ที่เว็บไซต์ donhai.so.co อยวนี้เว็บไซต์เราก็ทําหมายลักษณ์ว่าทั้งสมัครปฏิบัติธรรมทั้งเทศครูบาอาจารย์ทั้งเทศในรายการธรรมราบรุณก็อยู่ที่เดียวกันหมดเลยอืดีจังเลยเจ้าค่ะหาข้อมูลได้ง่ายเส์ชหาในส่วนที่เป็นเทศก็ได้ เสิร์ชในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมก็ได้แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่ดอนไนโซลซีโอเจ้าค่ะ <Okay. S 1> หรือจะเป็นแพลตฟอร์มของ YouTube Facebook ก็ได้ทั้งนั้น YouTube mm hmm. ก็ที่ c h a ช n e l วัดป่าดอนไนโซ a c e b o o k ก็ที่ช n e n เอ่อหมายถึงแฟนเพจแฟนเพจวัดป่า Fan page. Fan page <Okay. S 1> ดา so อนไนโซกัน mm hmm. ใส่เป็นคอมเมนต์หรือว่า DM Direct Message Inbox เข้ามาก็ได้ประจันได้รับแล้วก็จะ คุณมาพูดคุยกันในรายการอย่างนี้อืเจ้าั่นสาธุเจ้าค่ะวันนี้พระอาจารย์ก็จะไม่ตาตอบปัญหาให้กับท่านผู้ฟังที่เรียกว่าใช้ช่องทางการติดต่อกับทางวัดทางจดหมายเลยนะเจ้าค่ะทวันทั้งสามท่านเลยเขียนจดหมายใช้วิธีดั้งเดิมของเรานี่แหละเขาเรียกว่าคลาสสิกที่สุดนะเจ้าค่ะเวรัตอันนี้เป็นจดหมายที่ส่งมาในช่วงที่เรามีแคมเปญการรับฟังครอบพิจห็นของท่านผู้ฟัง อ๋อเจ้าค่ะแล้วก็ที่เราได้รับจดหมายเป็นหลายร้อยฉบับเจ้าค่ะเราก็มีทั้งบริษัีด้วยทั้งจดหมายด้วยเจ้าค่ะในบางส่วนนั้นก็มีคําถามเจ้าค่ะมีคำถามดีๆเยอะๆเลยก็เลยทยอยมาตอบนะเจ้าค่ะใช่ท่านผู้ฟังที่เขียนจดหมายตั้งแต่มาในช่วงต้นปีหรือท้ายปีที่แล้วที่เรามีช่วงการรับฟังความคิดเห็นอยู่เนี่ยอาจารย์ก็จะทยอยส่งหนังสือกลับไปให้เนาะ จาค่ะอาจจะมีความล่าช้านิดนึงเนื่องจากช่วงของจุดจีนหรืออะไรที่ติดต่อกันมาเจ้อย่างไงก็ส่งไปให้แน่เจค่ะแล้วที่มีคําถามก็จะทยอยมาตอบกันในรายการกับคุณเดินใจอย่างนี้ใช่ปะเจ้าค่าาะก็เริ่มด้วยท่านแรกนะเจ้าค่ะก็ส่งไปรณศีมาอย่างที่ได้บอกแล้วเป็นคุณวน,นาจากกรทมเจ้าค่ะหรือกรุงเทพมหานครถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะว่าจิตกับใจเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีมลเจ้าค่ะ คุณวรนภา,านี้ส่งมาเป็นปริสศนียบัตล้าถามเรื่องจิตกระใจแล้วก็มาสอดคล้องกันกับจดหมายของท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งคือคุณกรรกฎนี่ก็ส่งมาจากเขตสวนหลวงกทมค่ะโดยก็ถามลักษณะนี้แต่ว่าถามเป็นศัาษาอังกฤษเาค่ะเอาเอา,เอาหลักการก่อนแล้วว่าจิตกระใจเป็นยังไงคําศัพท์ที่เรามักจะสับสนคือจิตใจวิญญาณ แล้วก็ทร,รมารมสามอย่างนี้มันจะสับสนเพราะว่าทั้งสี่อย่างเนี่ยเ,เป็นนามาทาหมดเลยเป็นนาม,มาทําแี๋วเป็นนามาทาหมายถึงไงหมายถึงว่ามันจับต้องไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นถ้าเราจะเปรียบกลับมาในสิ่งที่จับต้องได้เช่นแสงเราเห็นได้ด้วยตาเราวัดค่าได้เสียงเราได้ยินได้ด้วยหูเราวัดค่าได้สูงต่ำอะไรต่างเป็นต้นอ่ะเรามาดูเสียงเอาเสียงนี้ดีกว่าเจ้าค่ะ เสียงที่ท่าฟังได้ยินเนี่ยวันนีก็เป็นเสียงพระมหาไพบุญวันนีก็เป็นเสียงกุญเตือนใจวันนีก็เป็นเสียงไก่ขันวันทีก็เป็นเสียงนกร้องบันนีฟังดนตรีก็ได้ยินเสียงวาลินเสียงเชลโลเสียงกลองเสียงต่างๆปนกันมาหมดถูกไหมปนกันมาหมดอยู่ในแบบที่เราได้ยินทางช่องทางหูนี่คือช่องทางหูนะได้ยินเสียงในเวลาเสียงที่ปนกันมาเนี่ยเราจะแยกแยะเนี่ยเราเราแยกได้เช่นเราฟังดนตรี อันนี้เสียงเบสอันนี้เสียง Guitar, กีตาร์เราแยกได้ตั้งแต่มันปนกันมานั่นแหละใช่ค่ะอันนี้เสียงคนร้องในเสียงเบสนั้นเรา,เา,าก็ยังแยกได้ด้วยว่าอันนี้โน้ตซีนะนี่ดีนะนี่โดเรมีฟาคุณแยกได้โดยโดยความที่ว่าหูบางคนดีแล้วก็บางคนมีทักษะดีคุณเขาสามารถแยกได้ทีนี้ถ้าทักษะคนที่เขาไม่ดีเช่นหูพเพี้ยนหู <Okay. S 1> ได้ยินไม่ค่อยดีหูตึงหูน้ำหนวกบางทีพูดอะไรไปมันแบบ ไม่ชัดเจนเลยเส,สียงกลายเป็นปนกันเป็นบูบี้บูบี้ไปเพราะว่าเราไม่ดีนี่คือเครื่องรับเจ้าค่ะนี่นะเจ้าค่ะอันนี้เปรียบเทียบนะเจ้าค่ะเปรียบเทียบกลับมาในใจในใจใจเนี่ยคือเป็นช่องทางมาจากคำว่ามโนใจเนี่ยเป็นช่องทางเหมือนกับหูหูเป็นช่องทางสําหรับเสียงเหมือนกับตาตาเป็นช่องทางสําหรับแสงรูปเจ้าเหมือนกับลิ้นลิ้นเป็นช่องทางสําหรับรสอาหาร หมือนกับจมูกเป็นช่องทางสาหรับกลิ่นใจใจคือมโนเป็นช่องทางสําหรับธรรมารม์ธรรมารมณ์สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นใจหรือธรรมารมณ์ก็เป็นนามทั้งสิ้นเป็นนามนะคือร่างกายของเรามีรูปและนามโอเคไหรูปเรายังแยกไปเป็นตาเป็นหูเพราะมันเป็นลักษณะของแสงแสงไม่เหมือนเสียงเป็นคลื่นเหมือนกันแต่ว่ามีลักษณะต่างกันอันนี้คือรูปเจส่วนที่เป็นนามนามนามก็คือ พวกนี้แหละใจเป็นช่องทางก็เป็นนามธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นนามเนี่ยตรงนี้มันจึงแบบจะสับสนมีแนวโน้มที่เราจะสับสนเจค่ะสับสนว่าเอ๊ะมันก็เหมือนเหมือนกันนะธรรมารมณ์กับใจแต่มันไม่เหมือนกันไงมันไม่เหมือนกันตรงการแบ่งหน้าที่การทํางานของเขาใจคือช่องทางเป็นแค่ช่องทางเฉยๆธรรมารมณ์นี่คือจะเป็นสิ่งที่รับรู้ได้แล้ว รับรู้ด้วยอะไรด้วยวิญญาณวิญญาณก็เป็นอีกการหนึ่งเหมือนกันวิญญาณ hmm. วิญญาณเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไปรับรู้ธรรมารมผ่านทางใจวิญญาณก็จะเป็นสิ่งที่รับรู้เสียงผ่านทางหูคือการที่ธรนมู้ฟังได้ยินเสียงกุณเดินใจได้ยินเสียงพระมหาภัยบู์ผ่านทางหูของธรนมู้ฟังเองเนี่ยโ <Okay. S 1> อเหูมันไม่มีอะไรมันก็เป็นคลื่นเป็นรับเสียงส,สะท้อนส่งไปธรรมดา <Okay. S 1> แต่ที่เรารับรู้ได้เพราะมีวิญญาณอยู่ในไหน ในหูเราอาในหูเราวิญญาณตาโสตวิญญาณใช่ใช่ใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องเจ้าคะโสตวิญญาณเกิดขึ้นที่ในใจเกิดขึ้นที่ในใจใจเป็นช่องทางโสตวิญญาณเกิดขึ้นที่ในช่องทางใจเพื่อทําหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณของอะไรเสียงผ่านทางอะไรหูรับรู้ตรงนี้เขาถึงเจาะจงเรียกว่าเป็นโสตวิญญาณอืเจ้าคะอีโสตวิญญาณนี้เกิดขึ้นในใจเจ้าคะทีนี้พอเกิดขึ้นแล้วลไงมีวิญญาณแล้วเกิดขึ้นแล้วรับรู้ละ ที่เข้าไปทําหน้าที่ในาการรับรู้นั่นคือจิตเจค่ะ <Okay. S 1> จิตก็ไม่เหมือนกับวิญญาณไม่เหมือนกับใจไม่เหมือนกับธรรมารมณมจิตนะจิตนี่คือสภาพแห่งการสังสมกิเลสก็สังสมที่นี่อภิชาก็สังสมที่นี่จะเศร้ามองจะผ่องใสก็อยู่ที่จิตใจไม่ได้จะเศร้ามองผ่องใสเหมือนกับเวลาเราได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงด่าโอ้ยจี๊ดจี๊ดไม่พอใจ อ่าหูมันไม่ได้จะไปขึ้นลงตามอเจอ้าสียงนั้นโอเคปะ,รคะหรือคุณถ่ายรูปมาดูรูปนี้โอ้น่าดูจังเลยกล้องถ่ายรูปเนี้ยมันไม่ได้จะแบบรู้สึกว่าดีใจเสียใจไปตามรูปนั้นได้เจ้าค่ะชอบไม่ชอบไปตามรูปนั้นได้ไม่ได้กล้องนี้แต่มันเป็นแค่สื่อถูกไหมเจ้าค่ะถูะต้อถูกต้อ,ตอเป็นมีเดียมอ่ะเฉยเฉยใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะเป็นมีเดียมคือสื่อกลางจชาค่ะ ที่ในกายกับตาก็เป็นสื่อกลางหูก็เป็นสื่อกลางเข้าสู่อะไระเข้าสู่ใจใจก็เป็นสื่อกลางเข้าสู่อะไรเข้าสู่จิตนี่จิตมันจึงเป็นอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาอจิตเป็นชั้นหนึ่งขึ้นมาจิตก็เป็นนามอย่างหนึ่งเป็นนามอย่างหนึ<ล>่งที่มีการยากักย,ย้ายเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงหลงักๆเขามันก็จะไปวินวิญญาณไปเป็นวิญญาณคือการรับรู้จิตก็จะไปทำหน้าที่ในการรับรู้คือวิญญาณไปตามช่องทางต่างๆพอมาแล้วไปตามช่องทางต่างๆแล้ว จิตนั่นแหละก็จะไปยึดถือเสียงนั้นโดยความเป็นตัวตนได้เจ้าค่ะยึดถือรูปนั้นคือรถคันนั้นโดยความเป็นตัวตนได้นี่บ้านของฉันนี่รถของฉันยึดถือสิ่งนั้นน่ะโดยความเป็นตัวตนได้ใครยึดถือจิตเป็นตัวไปยึดถืออืไม่ใช่ใจไม่ใช่ตาจิตยึดถือตาก็ได้ยึดถือหูก็ได้ยึดถือกายนี้โดยความเป็นของฉันก็ได้ยึดถือสิ่งนอกกายเป็นความเป็นของฉันก็ได้ยึดถือไอเดียนี้คือธรรมารมณ์อันใดหนึ่งด้วยความเป็นของฉันก็ได้เจ้าค่ะ สัญญาสังขารพวกนี้คือธรรมารมณ์ทั้งสิ้นเวทนาคือธรรมารมณ์เหมือนกันเป็นน้ำที่เกิดขึ้นในช่องทางใจมีมโนวิญญาณก็ไปรับรู้เพราะฉะนั้นถ้าคนบอกว่ามโนเหมือนกันกับวิญญาณเอมันไม่ใช่ไม่ถูกอืเจะเพราะว่าทําไมถึงมีสภาวะมโนวิญญาณล่ะเรื่อเม้าค่ะมโนวิญญาณคือการรับรู้ในช่องทางใจเหมือนกันกับโสตวิญญาณคือการรับรู้ในช่องทางหู แต่ถ้าเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนเปลวไฟเปลวไฟที่เกิดจากไม้มะม่วงเปลวไฟที่เกิดจากไม้สากเปลวไฟที่เกิดจากไม้สาละก็เปลวไฟเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเชื้อต่างกันเปลวไม่ก็อะไรเปลวไฟเปรียบเหมือนกับวิญญาณวิญญาณคือการรับรู้ที่เกิดขึ้นจากหูมีเสียงมากระทบเป็นสตวิญญาณก็เป็นวิญญาณเหมือนกันกับที่มีธรรมารมมากระทบใจอืก็เป็นมโนวิญญาณ มนโนวิญญาณก็เหมือนกันกับโสตาวิญญาณต่างกันตรงที่ว่าเชื้อต่างกันเป็นวิญญาณเหมือนกันนะคือเป็นไฟเหมือนกันแต่ต่าง,<ช>ตงกันตรงที่เชือ้อถ้าเชือเช้อที่เกิดจากไม้มะม่วงก็คือเหมือนเสียงกระทบหูถ้าเชื้อที่เกิดจากไม้สาระก็เป็นเหมือนกนระทมารมกระทบใจเกิดเป็นวิญญาณ<ช>ขึ้นตามช่องตามโอเคค่ะอาจจะนี้นี่คือแบบย่อๆสั้นๆง่ายๆในคำถามสั้นๆของคุณวรรณภา ว่าจิตใจในอย่างเดียวกันไหมก็สรุปว่าอย่างเดียวกันโดยความเป็นนามเหมือนกันแต่ต่างกันโดยความที่มันทําหน้าที่คนละอย่างเจ้าค่ะทีนี้เจ้าค่ะนี่คือภาษาไทยสําหรับมิทัมดนฟังอีกท่านคือคุณกรกฎเนี่ยแบบมีความสับสนในภาษาอังกฤษคําต่างๆเธอก็เลยจึงถามจุดนี้เหมือนกันเจ้าค่ะก็อยากจะสื่อสารกับท่านผู้ฟังด้วยเหมือนกันว่า คือในช่วงหลังๆนี่พระอาจารย์บางทีก็พูดภาษาอังกฤษบ้างในงการเทศเนาะก็มีท<ม>่านผู้ฟัง,งบางคนอบอกว่าเอยพูดภาษาอังกฤษใดดีนะเนี่ยทําให้ผมเข้าใจศัพท์คํานี้มากขึ้น<ม>รู้ถึงคํานี้ต่างๆมากขึ้นนี่ฝ่ายหนึ่งก็พูดอ,อย่างนี้อ,อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าโอ้ฉันไม่เข้าใจเลยทําไมท่านพูดอย่างนี้พูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษด้วยกูบาอาจารย์บางท่านก็ไม่เห็นจะพูดภาษาอังกฤษเลย ก็เลยอธิบายมาว่าอไม่ควรนูจิันาหอนาจิตต่งนี่บางคนก็คิดอย่างหนึ่งอีกบางคนก็คิดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นจะเอาใจทุกคนนะจะพยายามเอาใจทุกคนนะโดยการที่จะอธิบายในลักษณะที่จะให้เกิดความเข้าใจได้ก็แล้วกันถ้าสมมติว่าฉันไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็ฟังเฉพาะภาษาไทยเราก็จะเข้าใจได้หรือถ้าฟังภาษาอังกฤษแล้วจะเข้าใจก็เชิญฟังได้มันก็จะมีส่วนที่ทําให้เราเข้าใจเพิ่มเติมได้ ค่ะและถ้าพระอาจารย์พูดภาษาอังกฤษบางคําที่เป็นสัพเฉพาะในรายการภาษาไทยพระอาจารย์ก็จะแปลติดต่อกันไปทุกครั้งใช่ทุกครั้งนเจะจะไม่ได้ว่าแบบพูดลอยๆไปแต่จะมีการอธิบายคําพูดนั้นทุกครั้งอืก็คือบางทีพระอาจารย์ก็นึกศัพท์ไม่ออกนึกศัท์ภาษาไทยไม่ออกใช่ก็เลยก็เลยบางทีก็พูดสังกฤษไปแล้วก็ต้องมาอธิบายศัพท์ภาษาไทยในคํานั้นบ้างอ่ะ หรือ okay, บางที <okay. S 2> คิดว่าเอ้ยแงย่มุมนี้สารภาษาอังกฤษในบริบทนี้มันชัดเจนกว่าเราควรจะยก, <okay. S 2> ยกขึ้นมาพูดก็จะอธิบายให้เกิดความเข้าใจที <Okay. S 2> นี้ก็ก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็คอยดูฟังได้ฟังในลักษณะที่จะให้เกิดความเข้าใจแล้วเราก็จะมีความเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปได้เนาะนี <Okay. S 2> ะ่มปถึงจุดนี้ว่าจิตใช่ไหมะจะใช้คําว่านี่คือพระอาจารย์เนี่ยเอาคําแปลมาจากภิกษุที่ชื่อป่สสุทธโส ซึ่งท่านเป็นพระฝรั่งที่อยู่ที่นิวยอร์กแล้วท่านก็แปลพระไตรปิฎกมีหลายครูบาอาจารย์มากเลยที่ท่านแปลนัไม่ว่าจะ,ะจะเป็นท่านอาจารย์ทนิสาโรท่านหลวงพ่อโพธิแล้วก็ครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆตั้งแต่สมัยบาลีเทค s ซไซตี้สมาคมบาลีปรกรณ์ของอังกฤษที่นานมาแล้วนะซึ่งคิดว่าท่านเหล่านั้นไม่อยู่ละล่วงไปละแล้วก็มาในปัจจุบันสมัยปัจจุบันก็จะมเป็นท่านสุทสโส ก็คิดว่าการแปลสมัยใหม่เนี่ยเข้าใจดีเข้าใจดีก็จึงเอาคําแปลของท่านเนี่ยมาใช้ในกรณีโดยท่านแปลโดยใช้คำว่าจิตเนี่ยคือไม d m i n d ไม้แล้วก็ใจใจนะคือ d o m a i เม o m a เมน o ดเมนหมายถึงช่องทางเข้าใจไหมเหมือนโดเมนคือช่องทางหูเขาก็เรียกว่าเ a r domain มหูคือเอียร์โดเมน ตอนนี้ช่องทางใจก็คือ my domain แปลตรงตัวเลยเพราะฉะนั้นก็มเขา้าท่าดี my domain แล้วก็ธรรมารมธรรมารมเนี่ยใช้ my object 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 เนี่ยคือเหมือนสิ่งของ object เนี่ยเป็นสิ่งของสิ่งของที่เกิดขึ้นในช่องดังใจใเอ้าถูกนะ my domain ทีนี้ไอวญญญ้วิญญ,ญาณวิญญาณวิญญาณนี่ก็แปลว่า consciousness 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 คือ แปลตรงตัวนะนี่แปลว่าวิญญาณเพราะนั้นท่านก็ใช้คำว่า my consciousness my consciousness ก็จะมีสี่คำนี้ที่มักจะสับสนกันมักจะสับสนกันเพราะฉะนั้นพอเราใช้สี่คำนี้มาจับในเรื่องอะไรก็ตามถ้าเป็นรูปรูปนี่ก็คือ body ใช่ไหมว่ารูป My body and m y เขาก็ใช้คำนี้โดยทั่วไป body and m i รูปคือกายกระใจกายกระใจรูปกัะนาม รูปกันนะเจ้าค่ะเอากายคือบอดี้หรือรูปใจคือไม้เอ๊ะแล้วใจนี่อะไรอ่าน้ำนี่คืออะไรเอาก็ต้องแบ่งเป็นสี่อย่างนี้จิตมโนธรรมรมวิญญาณจิตคือไม้ไม้ไม้คือจิตเฉยๆแต่ใช่คำว่าเาคไม้คือจิตเฉยๆอ่าแต่ถ้าจะเจอะจงลงไปอะไรจิตอะไรอ่าไม้โดเมนคือใจ m ม n d o อบเจกคือธรรมะลม o n s คอนช s สเนสคือวิญญาณ อ๋อเจ้าค่ะอย่างนี้นะแล้วคำอื่นๆอย่างเช่นว่า spirit หรือ soul spirit นี่หมายถึงมะบ้างบางคนก็จะหมายถึงวิญญาณ spirit เนี่ยหมายถึงผีซึ่งผีวิญญาณไม่ใช่คําพวกนี้เลยไม่ใช่ mind consciousness แต่เป็นแบบว่าสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นเป็นคําพ้องรูปพ้องเสียงในความหมายอีกอันหนึ่งของคอซึ่ง spirit ในที่นี้เราก็จะหมายถึงผีผีหรือมนุษย์โดยจะแปลเจ้าค่ะ ส่ีนคำว,ว่า soul s o u l ก็คงจะหมายถึงจิตนั่นเองแต่พระอาจารย์จะตีค,ะความหมายถึงจิตเพราะว่าจิตเนี่ยจะเป็นตัวที่ขึ้นลงไปตามอารมณ์ต่างๆจใจมันก็เป็นใจของมันธรรมดาเป็นกลางๆเหมือนหูเหมือนตาธรรมารมณ์ก็เหมือนเสียงเหมือนรูปธรรมารมณ์เนี่ยนะเป็น <Okay. S 1> อายตนาภายนอกเหมือนเสียงเหมือนรูปมันก็ธรรมดาถ้าธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งห่งความสุขมากระทบใจมันก็จะมีสุข,ขเบตนาเกิดขึ้นในช่อง<ม>ทางใจ ถ้ามีธรรมารมอันเป็นที่ตั้งห่งความทุกข์มากระทบใจมันก็จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจคือมโนก <Okay. S 1> พรเกิดขึ้นในช่องทางใจแล้วใจเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกขไปตามสุขหรือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในช่องทางใจนั้นอ mm hmm. แต่จุดที่จะมาเป็นสุขหรือเป็นทุกขตามเวทนาน,นั้นคือจิตต่างหากจิต mm hmm. อยู่ในช่องทางใจก็จะเป็นสุขไปตามสุขเวทนาอันเป็นผลของธรรมารมณ์ที่ตั้งห่งความสุข มากระทบใจก็เกิดสุขเวทนาขึ้นจิตก็มีความสุขไปตามสุขเวทนานั้นจิตท,ที่มีความสุขไปตามสุขเวทนานั้นแล้วถ้าไม่มีสติมาเป็นตัวการไวรักษาไว้ก็จะมีมเรื่องหนองเนื่องเป็นอสว,วาก็เรียว่าเป็นราคะนุสัยเกิดขึ้นในช่องต่างใจเกิดขึ้นที่จิตนะเกิดขึ้นที่จิตใจก็เป็นกลางๆของมันมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างก็ธรรมดาเป็นกลางๆมันอยู่แล้วเป็นแค่ช่องต่างแบบนี้เจ้าค่ะ อ้าวนี่คือทางสุขทางทุกข์ก็เหมือนกันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นในใจใครทุกขจิตไปทุกจิตทุกไปตามทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในช่องทางใจทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาไงนะเพราะมีธรรมารมอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์มากระทบใจจึงเกิดเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจจิตเข้าไปรับรู้หรือกลัวในทุกขเวทนานั้นก็มีสวะแห่งการสั่งสมที่เป็นปฏิกานุสัยเกิดขึ้นที่ไหน เกิดขึ้นที่จิตของเราสะสมไปสะสมไปเพราะมัน <c oughs> ก็เป็นกลลกกลัวอ่านี้ถ้าไม่มีสติตั้งไว้มันก็จะเป็นอย่างนี้ <c oughs> แต่ถ้ามีสติตั้งไว้เคลือบไว้หอ่อจิตของเราไว้มันก็จะเป็นเหมือนกับว่านาโนเทคโนโลยีเหมือนกับมีเยื่อบางๆมาห่อไว้โดนน้า <c oughs> เหมือนใบใบบัวหรือตอบ,บัวเนี่ยโดนน้าแต่มันมันกลิ้งออกลื่เลย <c oughs> อืามันไม่โดนกันเจ้าค่ะเช่นเดียวกันว่าถ้าจิตของเรามีสติรักษา สุกภัยนาทุกภัยนาเกิดขึ้นในช่องทางใจใช่ไหมเกิดขึ้นยุ่รับรู้ยุ่แต่มันไม่เกลือกลัวเข้าไป <Okay. S 2> ไม่เกลือกลัวเข้าไปจิตนั้นก็จะไม่มีอนุสัยไม่มีปฏิกันอนุสัยไม่มีราคาอนุสัยเกิดขึ้นมัน<า>ก็จะ,ะแยกชั้นกันได้นี่คือลักษณะความพ้นคือบหมดุด <Okay. S 2> อยู่เหนือกันเป็นแบบนี้อืากให้คิดว่าคุณนับวันนภาแล้วก็คุณกรกฎจะเข้าใจใน คำถามคนนี้านสาธุเจ้าค่ะน่าจะแจมกระจ่างนะเจ้าค่ะถ้าพูดสรุปง่ายๆอย่างภาษาชาวบ้านเราก็คือว่าถ้าเรามีสติรักษาใจของเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต่อให้มีสิ่งจะดีหรือไม่ดีก็ตามเข้ามากระทบจิตใจเราเนี่ยเราก็จะไม่รู้สึกไปตามนั้นคือไม่ทุกไม่สุขไม่ไม่อะไรไปตามนั้นแต่รู้ว่ามันมีผลกระทบถูกไหมเจ้าค่ะเหมือนกับเราพ้นละพ้นจากไอ้สิ่งที่มันมาทําให้เรา ไม่ว่าจะทุกข์จะสุขอะไรต่างๆมมคือเรื่องของการวิมุตก็คือพ้นละสบายละแบบจิตใจสบายอยู่ได้นะเจ้าค่ะเหนือไอ้ความทุกความสุขที่คนอื่นๆรอบข้างอาจจะมากระทบทําให้เราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไป<ช>อันนี้แหละเราก็จะเป็นสุขอยู่ทุกเมื่อเลยเพราะมีสติคุมจิตเราอยู่นะเจ้าคะ่ะที่ที่<ช>ค<ช>ุณใจพูดมาเมื่อสักครูม่มีสองสองข้อ<ช>ข้อที่ว่าพ้นแล้วเหนือแล้วเนี่ยแล้วเหนือแล้วไม่ใช่หมายความว่าสิ่งนั้นมันจะหายไปเมื่อ็หร่จะยังมีอยู่ ที่ว่าดีหรือไม่ดีนั่นแหละก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราเหนือจากมันเหนือยจากมัน exactly ค้นไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นดับไปอะไรนี้เขาสังเกตขขอที่หนึ่งเขาสังเกตข้อที่สองที่บอกดีหรือไม่ดีนั่นแหละเราต้องเฉพาะเจาะจงนิดหนึ่งว่าดีหรือไม่ดีเนี ah ่ยหมายถึงเวทนาสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาทุกขเวทนาอ่าใช่ที่เราบอกว่าดีไม่ดีไม่ใช่หมายถึงว่าการทําดีหรือไม่ดีไม่ใช่เราต้องทําดีอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะมีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา เราต้องทำความดีในที่นี้คือกุศลธรรมในที่นี้คือสัมมาสติระตังเอาไว้อืมจคะคะเรามีสัมมาสติจะมีสุกเวทนาบ้างทุกเบทนาบ้างอันนี้ธรธมรมดาธรรมดาเจ้าค่ะเร,เราก็รับมือกับมันได้เราก็รับมือกับมันได้นี่คืออยู่เหนือจากมันไม่ใช่ว่าทุก<ม>เบทนานั้นจะหายไปนะก็ยังอยู่นั่นแหละแต่ว่าเราเหนือจากมันแบบว่าไม่เกิดกลัวมันก็อยู่กับมันได้อย่างนี้นะเจ้าค่ะมันไม่มีอิทธิพลต่อเราอีกต่อไปนะเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ก็ผ่านไปสำหรับคำถามแรกเรื่องจิตกับใจจากคุณวนา กรุงเทพมหานครและก็คุณกรกฎด้วยที่ถามมาความหมายที่ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันไปคิดว่าได้รับฟังพระจันทร์พระมหาภบูบุญอภิปุโนชี้แจงมาคงจะกระจ่างกันแล้วนะคะและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะพลอยมีความรู้ตามกันไปด้วยค่ะตอนนี้ก็จะมาถึงจดหมายฉบับที่สองนะเจ้าพระจนานต์เจ้าค่ะอันนี้ก็ส่งมาจากคุณสุภกริตเจ้าค่ะคุณสุภกริตก็เขียนบอกว่าอ,อยากให้จัด รายการต่อไปถ้าเผื่อความรู้สึกอยากให้พระอาจารย์ได้จัดรายการต่อไปเนี่ยคุณสุภกิจถามว่าเป็นกี่รเรทหรือไม่เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะนี่หมดเลยเจ้าค่ะอันนี้คุณสุภกิจส่งมาเป็นไพรสเนียบัตรแล้วเราก็ได้รับฟังอยู่ทุกวันบอกว่าชอบมากในวันจันทร์อังคารพุธแล้วก็ตอบคำถามเสาร์อาทิตย์ชอบในสี่ห้าวันนี้แล้วก็อยากให้จัดรายการต่อ,ตอไปนี่เขียนมาให้กําลังใจ เจ้าค่ะถามว่าความอยากตรงเนี้ยเป็นกิเลสไหมเป็นแน่นอนเจ้าค่ะแต่เป็นกิเลสในทางที่ดีอยู่อ่าใช่เป็นกิเลสในที่ดีเรื่องนี้ที่ท่านปราณนนท์ตอบไปเลยว่าอาศัยฉันทะเพื่อละฉันทะเจ้าค่ะอาศัยฉันทะเพื่อละฉันทะฉันทะคือความพอใจฉันทะบางอย่างทําให้เกิดความอยากความต้องการมากขึ้นฉันทะบางอย่างทําให้เกิดความอยากความต้องการลดลงอย่างไรมีตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องนี้เป็นนิทานชาดก โอ้ยเคยเล่ยให้ท่านฟังตั้งสักปีหนึ่งแล้วเราเป็นเรื่องของพระนางมุทุล,ลักนาเป็นเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว,นนว์แล้วก็เกิดเป็นนักบวชเราเกิดเป็นนักบวชก็ไปรับอาหารที่พระราชวังของพระราชาอยู่เป็นประจำม,มีวาระหนึ่งดันไปเห็นนางมุทุลักนาเห็นแล้วเกิดโอ้ยหลงไหลนางมุทุลักนามากมีโพธิสัตว์นะเราก็ได้ช,ชาญสีแล้วด้วยนะ<ม>บินได้ด้วยนะใช้ฤทธิ์เนี่ย<ม>ไปบินได้บินเข้าไปใน ราชวังเสร็จปุ๊บเห็นนางมุธูรลักนณะเกิดยังไงไม่รู้เกิดชอบมากชาญเสื่อมเดียวนั้นเลย mm, เสื่อมเดียวนั้นเสร็จปุ๊บ mm, โอ้โให้กินไม่ได้นอนไม่หลับนึกถึงแต่หน้านางมุธูรลักนณะเธอนี่เป็นคนสวยมากเลยแต่ <okay. S 1> ได้ชาญแล้วเจอความสวยระดับแบบย่อนกว่านางฟ้าน,นิดหนึ่ง mm, เสียดแทงเข้าไปในจิตสมาธินี่หลุดหมดเลย โอ้กินไม่ได้นอนไม่หลับเี่พระราชาสังเกตหอ้ไม่ได้ไมีมารับประทานาหารตั้งหลายวันแล้วเป็นยังไงนะไปหาดูดาบทกคนนี้คือบริษัทเนี่ยก็เป็นคนที่อา่าเรียกว่ามีวาจาสัตว์คือคิดไปไงก็พูดไปไงนะั้นนะนะก็รู้ดูว่าจิตใจเป็นอย่างนี้อยากได้นางมุนธุลัคนาก็บอกพระราชาไปพระราชานี้ก็ด้วยความรักดาบทคือคือปกติสมมติว่าอ้อาวทำไมไมาอยากได้ชายาเราไม่ได้ mm. จะต้องทําร้ายดาบทกคนนี้ <Okay. S 2> แต่ว่าก็คิดว่าโอ้ดาบนคนนี้แย่แล้วเราต้องช่วยคาว่า mm hmm. ช่วยนี่คือหมายถึงว่าจะช่วยยังไงให้ท่านแบบว่าได้พ้นจากความกําหนัดยินดีในข้อนี้นะก็ <Okay. S 2> จึงเ <Okay. S 2> ตรียมกับนางมุตหลักษณะบอกว่าอันนี้เดี๋ยวฉันจะให้เธอไปอยู่กับดาบนนะโอเคโอเคทําสัญญากันียบร้อยให้ไปอยู่ดาบทนเพราจะไปอยู่กับดาบทนปุ๊บดาบบนคนนี้ก็เลยบอกอ่ะไปน้องเราไปอยู่กันที่ไหนที่หนึ่งเราไปอยู่กันที่ไหนดีอ่าท่านดาบทนท่านไปขอพระราชา ก็พระราชาก็จึงพระราชทานดินแดนหนึ่งให้ดินแดนนั้นมันก็เป็นดินแดนโล่งๆว่างๆแล้วก็แบบไม่มีอะไรนะต้องไปทําความสะอาดอะไรต่างๆเอางี้เราจะไปอยู่กันยังไงตรงนี้ยังไม่สะอาดเลยท่านดาวบทท่านก็ทําความสะอาดหน่อยสิดาวบุก,ก็ต้องไปขออุปรกรณ์ทําความสะอาดเราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมันยังไม่มีตังค์ที่นั่งอะไรแล้วจะไปอยู่กันยังไงท่านไปขอพระราชามาสิดาวบุก,ก็ไปขอพระราชาขอ <Okay. S 1> ที่นั่งที่นอนผ้าผห่มอะไรต่างขอมาเสร็จปุ๊บะจะนอนละ นึกได้คุณนใจนางมูดูลักนณะเตือนบอกว่าที่ท่านคิดว่าท่านยังเป็นดาบลอนอยู่ว้นี้นึกขึ้นได้โอ้ตั้งแต่เราได้นางมูดูลักษณะมานี่นะไม่มีหยุด <c oughs> เลยไม่มีหยุดเลยนั่นน่ะสิ <c oughs> อยากอันนี้แล้วก็อยากต่อไปแล้วก็อยากต่อไปความอยากไม่มีที่สิน้นสุดนะนี่นะเจ้าค <c oughs> โอ้นี่เรามาผิดทางแล้วก็รู้ทันดีเลยรู้ทันดีเลยแย่แล้วอันนี้คือผิดทางโอเคนะนี่คือความอยากที่ไม่ดี อาแล้วทำไงก็ปรารถนาสัมมาสัมปริิยาณเหมือนเดิมนั่นก็จึงเอานางมุทุลกนาไปคืนแล้วก็มารักษาศีลปฏิบ,บัติสมาธิเออความอยากลดลงก็ใช่จไหมคือความอยากหรือความพอใจในเรื่องอะไรแล้วทําให้ความอยากอื่นๆมันลดลง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 นี่ออันนั้น,นเราเรียกว่าความเพลี่ยนความเพียนเพราะความเพียนคืออะไรความเพียนคือ กุศลธรรมเพิ่มอกุศลธรรมลดนั่นคือ <c oughs> ความเกียงเรื่องนี้มีอิมาคนหนึ่งคุณอาใจที่ <c oughs> เขาจะพูดถึงคําสอนในพระบุทธศาสนาเรื่องของอริยสัจสี่นะว่าเหตุของทุกข์คือตัณหาใช่ไหมคือความอยาก <c oughs> เจ้าค่ะอ้าวแล้วทุกข์ก็คือขันธ์เอแล้วคุณจะปฏิบัติตามมรรคแบบเพื่อที่จะให้กําจัดตัณหาเพื่อที่จะพ้นจากทุกข์ใช่ปละ่ะ <c oughs> เจ้าค่ะอแล้วคุณจะ ไปปฏิบัติตามมักแปดได้ไงถ้าคุณไม่อยากแต่ถ้าคุณอยากคุณก็ทุกข์เอาแล้วถ้าคุณไม่อยากมันก็จะไปปฏิบัติตามมักแปดได้ไงมันก็ดับทุกข์ไม่ได้อืมเออคือข้อนี้ก็จงึงคิดว่าการปฏิบัติในทางคาสอนของพระพุทธเจ้าในข้ออริยะสัจสีนี้มันมันจึงตั้งอยู่ไม่ได้แต่ว่าที่เข,าข้าใจคลาดเคลื่อนไปก็คือตรงนี้นะว่าความอยากทั้งหมดไม่ใช่ว่าชั่วร้ายไปหมดท่านจึงแยกใช้บทเปยัญชนะที่รัดกลุ่มรอบขอบ ว่าคือสัมมาวายามะคือความเพียรความอยากไม่ใช่ความเปลี่ยนความเพี่ยนไม่ใช่ความอยากตัณหา <okay. S 1> คือถ้าเราจะเหมาหมดว่าความอยากทุกอย่างเป็นตัณหาไม่ใช่แต่สมุท,ทยัยที่หมายถึงเหตุของทุกคือตัณหานั่นหมายถึงอะไรหมายถึงต้องมีคุณสมบัติสามอย่างคือหนึ่งประกอบคือใช้กับเรีฑนนี้ก็ได้นะนี่คือพูดถึงคุณ <Okay. S 1> สเุเคิดนะว่าความอยากทั้งหมดเนี่ยเป็นกิเลสทั้งหมดไม่ใช่ไหมไม่ใช่ แต่ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ3สอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นสมุทัยคือเป็นตัญหาหนึ่งเป็นในไปในทางกามคือยินดีในทางตาหูจมูกลิ้นและกายถ้ายินดีแบบนี้อันนี้คือคุณสมบัติของเขาข้อที่หนึ่งเป็นไปเนื่องด้วยกามสองเป็นไปเพื่อความเกิดใหม่คือเป็นสภาวะจะเป็นสภาวะเช่นแบบว่าฉันอยากเป็นสามีฉันอยากเป็นภรรยาฉันอยากเป็นนั้นเป็นนี้ให้ความอยากที่จะเป็นนี่ ถึงมีความเกิดใหม่เป็นสภาวะใหม่ขึ้นมาเจ้าค่ะแล้วก็ที่สามคือเป็นความเพลินเป็นความเพลินถ้าเป็นไปด้วยความกำหนัดเพลิดเพลินสามอย่างนี้จึงเป็นคุณสมบัติของการที่ว่านั่นคือตัณหาเป็นสมุทยัยเจ้าค่ะแต่ถ้าไม่เป็นไปในสามอย่างนี้อาา่านี่คือเป็นความเพี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากให้มีรายการนี้ต่อไปอ่ะมีรายการธรรมะเออ<ะ>ใ<จ>ช่แต่อยากให้มีรายการธรรมะรับรู้ต่อไปเพราะอะไร โอ้ถ้าบอกว่าเพราะพระมหาไปบุญเสียงพระดีอันนี้คือกามวันนี้<ม>จะเป็นไปเพื่อตัณหาถ้าวันใดวันหนึ่งเสียงพระมหาไปบุญเปลี่ยนแปลงไปมโครโฟนมันแย่ลงหรือแบบอะไรเงี้ยมันเออจะไม่ฟังกันหรอเออไม่ก็ <c oughs> ไม่ใช่ใช่ไหม <c oughs> ถ้าสมมติเป็นว่าเป็นการคือเป็นเสียงอันนี้ไม่ถูก <c oughs> แต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเสียงแต่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์เนื้อหาที่ว่าโอ้ทำให้จิตใจเรา ไม่มีกามจ,ะจะิตใจเราสงบเย็นลงอ่านนี้ถูกอันนี้ไม่เป็นสมุทัยคือฟังแล้วได้ธรรมะจิตใจดีขึ้นอ,อันนี้<ช>ถูกต้องมาถ,งถูกทางน,นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็ถ้าแบบฟังแล้วแล้วไงถ้าแบบว่าโอ้ยฉันฟังแล้วฉันจะเป็นกูรูคนหนึ่งฉันก็จะเป็นอาจารย์และฉันจะเป็นเจ้าสนกและฉันอยากจะเป็นตรงนี้ถ้าฟังแล้วอยากให้ได้เป็นอย่างเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นสมุทัยไม่ถูก อ่าไม่ได้ละเพราะอยากมีสภาวะเกิดขึ้นละอยากจะเป็นอันใหม่เจ้าค่ะหรือฟังแล้วแบบเพลินดีโอ้ท่านแบบยินดีในเสียงยินดีในคอนเทนต์อ่านันไม่ดีอไม่ถูกนั่นคือเป็นไปกับด้วยความเพลินเจ้าค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าฟังแล้วไงได้ปัญญาอ่าหนึ่งฟังเขาได้เจ้าค่ะได้ปัญญาได้ความเพียรได้กําลังใจนี่คือสมาวายมะเจ้าค่ะจึงอยากให้มีการจัดรายการต่อไป ความอย่างนี้ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่สมุทัยนะั่นนี<ช>่นะเป็นฉ<ช>ันทะ,ะที่จะละฉันดาได้อโอเคอาทิตย์นี้กลับมาในจุดของคําถามของคุณสุประริมีคําถามต่อไปอีกนิดหนึ่งแต่บอกว่าต่อไปเรื่อยๆอยากให้จากการต่อไปเรื่อยๆอยากนี่คือเราอธิบายไปนะแล้วนะแล้วต่อไปเรื่อยๆเนี่ยถามว่าเป็นอุปทา,านไหมอืมค่ะคือมันมาตั้งแต่ตรงอยากแล้วคุณณจ จะมีความยึดถือได้ต้องไม่ีตัณหาซสก่อนเพราะ <Okay. S 1> มีตัณหาจึงมีอุปทานคือความยึดถือ <Okay. S 1> เราจะละอุปทานได้ก็ละาตัณหาเอา mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราละตัณหาได้ว่าไอ้ความอยากของฉันเนี่ยมันไม่ใช่ตัณหานะอุปทานมันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้ว <Okay. S 1> มันลาไปโดยปริยายของเขาอืม mm hmm. มันลาไ, <Okay. S 1> ไปโดยปริยาย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นก็คิดว่าต่อไปนในตัวหร่อถ้า <Okay. S 1> เราจะต่อไปเรื่อย ไอ้ความที่ว่าต่อไปเรื่อยๆมันไม่ต่อหรอกแต่บอกว่าเรามไม่มีตัณหาเจ้าค่ะแต่ถ้าเรามีสัมม,วมาวายามะแล้วไอ้ที่ต่อไปต่อไปนั่นอ่ะมันจะทําให้กิเลสเราลดไปส้ายิ่งดีเจ้าค่ะการต่อไปนั้นก็คือการสืบเนื่องของความเพียรก็จะมีความละเอียดลงละเอียดลง <Okay. S 1> อยากให้จัดต่อไปเรื่อยๆถ้าอยากนั้นเป็นความเพียรต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นความละเอียดลงละเอียดลง ความอยากนั้นก็จะลดลงลดลงความอยากในที่มีทางตัณหานะจะลดลงลดลงความเบียงเราจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อย,ยๆนี่จึงเป็นสิ่งที่ดีเจ้าค่ะถ้าเรามาในทางความเพียรน,นี้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ,คะก็คือฟังรายการนี้แล้วทําให้เกิดปัญญาแล้วก็กิเลสลดลงจิตใจดีขึ้นเนี่ยก็ถือว่าดีมาถูกทางนะคะถูกทางถูกทางนี้คือสัมมานันเจ้าค่ะสัมมาเพลิมปาฏิจ้า สาธุเจ้าค่ะก็มาถึงจดหมายฉบับที่3นะเจ้าค่ะอันนี้เขียนเป็นจดหมายจริงๆเขียนเป็นรายมือมาเลยนะเจ้าคะ่ะจากคุณคูลเกียรติเจ้าค่ะสำหรับคุณคูลเกียรติท่านก็ถามมาอยู่หลายข้ออยู่นะเจ้าค่ะข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยโยมคิดว่าน่าจะรวมกันถามพระอาจารย์ทีเดียวเลยนะเจ้าค่ะถามว่าเราไปวัดกันทําไมบางคนบอกว่าเป็นช้าพุธวัดก็ไม่ไปพระเทศก็ไม่ฟัง ตักบาทก็ไม่สนใจเจ้าค่ะอันนี้ก็คงจะเหมือนกับที่คนเขาวิจารณ์กันนะเจ้าค่ะอาจารย์อาจจะได้ยินกันบ่อยๆว่าชาวไทยเราเนี้เจ้าค่ะมีจํานวนมากทีเดียวที่ว่าเป็นชาวพุทธมาถึงก็เป็นเฉพาะในทะเบียนบ้านเท่านั้นแหละ <c oughs> ว่านับถือศาสนาพุทธ <c oughs> นะเจ้าค่ะแต่ว่าก็อย่างที่คุณคุณเกียรติถามมาเนี่ยก็คือว่าบางคนบอกว่าเป็นชาวพุทธ วัดก็ไม่ไปพระเทศก็ไม่ฟังตักบาตรก็ไม่สนใจก็เลยถามว่าเราไปวัดกันทําไมเราคะพระชนกขานั่น่ะนนส,ะสิพระชนก์ก็เห็นด้วยนะคือหมายความว่าจะไปกันทําไมคือหมายว่าถ้าไปแล้วยังไงเอาเอา,เอากลับมาที่พุถุพกด,ดีกว่าเาว่าเจ้าค่ะอุบาสกอุบาสิกาแบบไหนที่ไม่ได้เรื่องกับแบบไหนที่มันจะดีเกเกณฑ์เนี่ยท่านท่านมีไว้ในการที่จะวัดข้อนี้เจ้าค่ะในเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ว่ามีใบวัด หรือใส่บาอะไรเลยนะน้ำซ้ำนะคนที่ว่าถ้าใส่บาหรือไปวัดด้วยความงมงายด้วยความแบบว่าเอาไม่ไม่เข้าใจให้ถูกต้องเนี่ยนั่นยัง <c oughs> เป็นวัตโกตัหวห์และมงคลในซ้ำแล้วยังไง <c oughs> เราเอากฎเกณฑ์นี้มาตํำกวามเข้าใจกันเรื่องนี้มีอยู่ในที่เราคุยกันในช่วงกุฎเพลในพระราตรปิดปกเพราะฉะนั้นเราน่าจะใกล้ๆถึงแล้ว,ลวในหมวดห้าข้อที่พูดถึงอุบาสกจันทานกับอุบาสกรัตนะ ก็คือวาโสบาสบาิกาเนี่ยที่ว่าจันทานนี่คือนอกรีพวกนอกศาสนาพวกนอกแบบว่าค,คือมีแต่อยู่ในนามแต่ใจิตใจไม่อยู่เป็นยังไงอนนืมาฟังกฎเกณฑ์ในก้ณีหนึ่งไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาศรัทธาในอะไรพระพุทธประธรรมประสงค์นะโอเค,ส,คสองทุศีลทุศีลสามเชื่อมงคลไม่เชื่อกรมมงคลภายนอกของสวรรค์พระรามเราอื่นคือวัตโกตุหรัมงคลเจ้าค่ะคือ มงคลเหลาอื่นเชื่อมงคลไม่เชื่อกรรมนี่ข้อที่3ขอ้อที่สแสวงหาผู้รับทักษินาทานภายนอกคำสอนขอ้อที่หาทำการสนับสนุนในนอกนอกศาสนาโอเคหอย่างเนี้ยถือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาจันดานคือพวกนอกรีด <Okay. S 1> แบบว่าไม่ดีคือถ้าจะบอกว่าฉันเป็นชาวพุทธแต่ว่าไม่มีศรัทธาแล้วก็ไม่รับถ,ถ,ถวายทานใน เขตทานที่พระพุทธเจ้าบัญญัตไว้นีาถือว่านอกฤตไม่ดีเลยที hey, mm ่ hmm. เราลองมาดูประเก็นนี้ที่บอกว่าไปวดัดไปวัดเนี่ยไปทําไมเ็อคือคนโบราณเนี่ยนะคุณที่ใจท่านก็จะมีกุศลบายใช่ไหม <Okay. S 1> ว่าเอาไปวัดนี่ก็คือเพื่อที่ให้พบเห็นสมณะได้กรบาบไหว้ได้ฟังธรรมได้ถวายทาน mm hmm. มันก็จะก็จะครบข้อนี้หมดเลยนะเออได้กรบาบไหว้คือมีส่วนของศรัทธา ค,คุณไปสมาทานศีลคุณก็ได้รับศีลด้วยเราก็ได้ถวายทานได้สนับสนุนในเขตศาสนาท่านก็จึงใช้หลักเกณฑ์ว่าเงินไปวัดก็ลักกันนะไปวด<ช>ัดเพื่อที่จะให้ได้ศีลห้านี่เราก็ต้องเปรียบเทียบนะว่าส่วนต่างว่าถ้าอุบาสกอุบาสิกาที่ดีท่านก็บอกว่าเป็นอุบาสกอุบาสิการัตน,นะคือเหมือนเพชรเหมือนอนนัญมณีเออก็จะต้องเป็นผู้มีศรัทธามีศีล เชื่อมงคลไม่เชื่อเอ่อเชื่อกร,รมไม่เชื่อมงคลกอที่สามแล้วก็ไม่สแสวงหาผู้ควรรับทักษิณาทานภายนอกศาสนาแล้วก็ที่สี่ทำการสนับสนุนในศาสนาสี่อย่างเจ้าค่ะอาไราประทำความเข้าใจทีละร้อแล้วมันจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการไปวัดหรือฟังเทศตักบาตรหรือไม่นอันดับแรกเจ้าค่ะที่ว่ามีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธานี่คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ ศรัทธายังไงหรือศรัทธาที่ไม่อย่างไงถึงจะดีหรือไม่ดีเอาที่ว่าเป็นไม่ดีก่อนแบบงมงายซะก่อนเช่นแบบว่าคุณศรัทธาพระพุทธเจ้านี่แต่ว่าเอาของเครื่องใช้พระพุทธเจ้ามาแล้วคิดว่าสิ่งนี้จะบรนดาลให้แบบว่าเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เหมือนกับแบบว่านับถือเป็นพระเจ้าขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือเป็นวัตโกตัวละมงคลคือความเชื่องมง,งายเจ้าค่ะแต่ถ้าศรัทธายังไงถึงจะถูกต้อง คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่วาพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้เพราะเห็นอ,อย่างนี้เป็นพระอรันคือมีวิชาจรณะเป็นพระกวาคือเข้าใจในการตรัสรู้ของดันเจพระธรรมคือคือพระพุทธเนี่ยไม่ใช่ติดอยู่กับว่าตัวพระพุทธเจ้านี่คือพระธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็งมงายติดอยู่ตรงนั้นไม่ใช่แต่เข้าใจถึงการตรัสรู้ให้ถึงการตรัสรู้ตรงนั้นเจ้าค่ะพระธรรม ก็ไม่ใช่ว่าติดอยู่กับหนังสือหรือพระไตรปิดกหรือว่าที่ฉันจําได้ในหัวไม่ใช่แต่ให้เข้าถึงสวาคาตธรรมคือธรรมะที่ท่านตรัสไว้ดีมปชอบแล้วคือธรรมะเนี่ยต้องเข้าถึงจิตใจไม่ใช่ติดอยู่ที่สมองหรือหนังสือเนาะธรรมะพระสงฆ์สงฆ์นี่คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่ไปติดอยู่กับคนขนผมผมเหลืองหรือไม่ใช่ไปติดอยู่กับพระอริยเจ้า ที่เป็นพระอระหันต์แต่ให้เข้าถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่อยู่ในจิตใจของเราถ้าไม่เข้าถึงนี้นะคือความหยาบมันก็จะมีมากขึ้นคือหมายความว่าศรัทธาบางคนก็อาจจะไม่เต็มที่ก็บางส่วนเท่าที่ได้ก็อย่างน้อยยังมีถัดมาข้อที่สองวัดทุศีลหรือมีศีลอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนคนบางคนไปวัดแต่บอกว่าไปวัดแล้วก็ให้ท่านพรมน้ำมนต์ให้นะ แล้ววันนี้ฉันก็เฮงเงละแล้วฉันก็ทำอะไรโกงบ้างด่าคนบ้างผิดศีลบ้างขโมยของบ้างอย่อางี้ขอโทษนะมันแย่ที่สุดเลยไปวัดแต่ไม่ได้เรื่องไปว่าแต่กลับเป็นคนจันทานคือเป็นคนแบบว่าทําให้เศร้าหมองน่ารังเกียจไม่ดีน้ําช้ําถ้าตรงกันข้ามนะว่าฉันไม่ได้ไปวัดนะฉันไม่ได้ไปวัดแต่ว่าฉันก็รักษาศีลได้แล้วสมาทานศีลฉันก็สมาทานศีลที่บ้าน ศีล <Okay. S 1> โบสถรักษาอยู่ที่บ้านก็ได้ hmm. ไม่ต้องไปเจอพระแต่คุณรักษาศีลได้อันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับคําถามของคุณนภาราจาจังหวัดชนบุรีที่ถามถึงเรื่องของการสมาทานศีนแลแต่ว,ว่าเออฉันอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านอยู่ในห้องพระจะสมาทานศีลได้ไหมโดยที่ไม่ได้ไปวัด <Okay. S 1> นี่นน <Okay. S 1> โถว่ามันดีมากแล้วคุณใจเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ไปวัดแล้วคุณก็รักษาศีลอยู่ที่บ้านอันนี้คือถูกต้องเลยไม่ต้องไปวัดก็ได้ แต่ถ้าเปรียบเทียบกันอะคนที่ไปวัดแล้วสมาทานศีลใช่ป่ะแต่ออกนอกวัดปุ๊บอาจจะก็ทผิดละโอ้อันนั้นไม่ดีเพราะเราก็ดูข้อที่สองคือมีศีลไหมหรือทุศีลไม่ได้ดูที่ไปวัดหรือไม่ไปวัดนะแต่ดดูที่ว่าใส่บาตรหรือไม่ใส่บาตรแล้วก็ข้อที่สามก็คือการที่ว่าเป็นผู้เชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลภายนอกอื<ๆ>่นๆคําว่ามงคลภายนอกอื่นๆก็มาจากคําว่าวัตโกตุหละ มงคลคือลักษณะความเชื่อที่เป็นความเชื่องมงายเกิดจะพูดศัพ์กิบเก๋ในสมัยปัจจุบันก็จะเป็นสายมูคือมูเตลูนะสับคาเนี้คุณาใจลองอธิบายดูว่ามันมันหมายความว่าไงสมัยนี้เขาก็หมายถึงว่าเชื่อพวกโชคลางอะไรต่างๆเนี้ยเจ้าค่ะอืมเจ้าค่ะ นับถือเครื่องรางของขลังหรือว่าต้องไปในที่ที่มีสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วก็รู้สึกว่าไปแล้วจะดีขึ้นชีวิตดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะระมณนี้องบูชานั่นนี่นอ่โอ้หลายอย่างคือคือไม่ใช่ว่าพระอาจารย์กำลังหมายถึงนี้นะว่าไม่ใช่ว่าการบูชาเหล่านั้นทั้งหมดจะไม่ดีทั้งหมดนะแต่ว่าเราต้องต้องบูชาในลักษณะที่ว่าเอ๊ยยังไงถึงจะถูกที่ไม่ถูกก็มีเจ้าค่ะเจ้าค่ะเราที่ไม่ถูกก่อนคือต่อให้ถ้าคุณตั้งจิตไม่ถูกเนี่ย กราบอยู่หน้าพระพุทธรูปกราบอยู่หน้าพระสงฆ์มันก็ไม่ถูกเจ้าค่ะแต่ถ้าเราตั้งจิตไว้ดีไว้ถูกกราบหินที่มีลักษณะเหมือนพญานาคหรือกราบรูปภูเขาที่มีลักษณะเห <Okay. S 1> มือนเป็นยักษ์เป็นครุฑอันนี้นค <Okay. S 1> ือถูกตั้งจิตไว้ยังไงคือถ้าเรากราบลงไปหรือทําความนับถือแล้วงมงายในลักษณะที่ว่าอ้อนวอนขอร้องบนบานสารกล่าวอันนั้น่ะคือไม่ถูก คือผิดคือกิเลสจ,จะมากขึ้นเป็นมิจฉาผิดในที่หมายถึงมิจฉามิจฉาหมายถึงกิเลสออกมากขึ้นโอเคเนาะแต่ถ้าอะไรที่ถูกคือเป็นสัมมาคือกิเลสเราลดลงเอากิเลสลดลงชินว่าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆอย่างที่ว่าหรือว่าการครบน,บน้อมบูชาอธิษฐานเพื่อให้ฉันมีความเพียรมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นเออนี้เป็นเหตุเป็นผลตามคําสอนเรื่องของศีลสมาธิปัญญา าก็ไม่ผิดอะไราค่ช่นบางทีเราจะบูชาพญานาะคหรือบูชาพยาครุธหรือบูชาท้าวเวสสุวรรณอย่างนี้นะเจ้าค่ะบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขานับถือพระรัตนตรยัยเ,เราเนึกถึงความดีของเขาคือจะมีข้อหนึ่งที่เรียกว่าบ,บูชาคนที่ควรบูชาบูชาคนที่ควรบูชาเช่นพ่อแม่เราหรือเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งยิ่งช่วงตุรจีนที่ผ่านมาคุณใจเขาก็จะมีการไปบูชาตามสารเจ้านั่นนี้น่นใช่ไหม เจ้าค่ะคนเกิดปีนี้ราศีนี้ต้องบูชาเทพองค์นี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีเคล็ดลับ <Okay. S 2> ให้ไปบูชาสายมูน,นี่ก็จะไปบูชากันไปไหว้เจ้ากัน <Okay. S 2> เจ้าค่ะอาก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไปบูชาทั้งหมดจะเป็นสายมูทั้งหมดก็ไม่ใช่หรือว่าฉันเป็นอุบาสกอุบาสิการัตนะฉันจะไม่ไปบูชาพวกนี้ก็ไม่ถูกก,ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าฟันธงโดยส่วนเดียวแต่ว่า <Okay. S 2> คุณไปบูชาเนี่ยคือหมายว่าเอาบุคคลเหล่านั้นเขานับถือพระรัตนตรยัย เขาทําความดีเขาทาความถูกมันก็ไปได้นะเรา <Okay. S 1> ดูที่คุณความดีของบุคคลนั้นแล้วเราบูชาตรงตั้งเจตของเราใจ,จใ,าให้ถูกทางให้ถูกทางเ<ะ>ชื่อกรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวตื่นข่าวก็คือยุคนี้เขาเอาอะไรเขาเอาพวกนี้แหละยุคก,ก่อนนั้นนั้นเอาอะไรเอาพรมก่อนนั้นนั้นอีกเอาอะไรโอ้มีหลายอย่างอืมเดี๋ยวนี้ก็มีพยากรก็มีมีอะไรก็มี ก่อนหน้านี้ก็มีอะไรอ่ะพรมที่เป็นจตุคามรามเทพนี่นก็ใช่ใช่ไหมอืมเจ้าค่ะอ่าถ้าเราตั้งจิตไม่ถูกนั่นคืองมง,ง่ายเจ้าค่ะเป็นมัตโกตุหรามงคลถ้าเราตั้งจิตถูกนี่คือชื่อเรื่องกรรมอนนี่คือขอ้อที่สามเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นลําพังเพียงการไปวัดตัวไปอยู่ที่วัดหรือเอามือหยิบของใส่บาหรือกราบลงไปเออมันบอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซนตต้องดูที่จิตใจเขาด้วยเนาะเจ้าค่ะ อ่ะถัดมา,าถัดมาที่ว่าจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนข้อสี่ข้อห้าที่ว่าแสวงหาผู้ควรรับทักษิณาทานภายในศาสนานี้หรือภายนอกศาสนาเราก็ทําการสนับสนุนในที่นอกศาสนาหรือในศาสนาข้อนี้หมายความว่าเขตบุญนั่นเองทักษิณาทานคือเขตแห่งบุญที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกเขตแห่งบุญเอาไว้บุญยะกิริยาวัจถุสิบนี่คือเขตแห่งบุญ การให้ทานในผู้ที่มีการปริบิดีบริบาชอบนี่คือเขตแห่งบุญทีนี้ถ้าเราเชื่อว่าการทําที่นอกเหนือจากเขตนี้จะเป็นบุญอันนั่นคือคุณแสวงหาเขตบุญนอกคําสอนศาส,สนาเนี่ยหมายถึงคําสอนนะเจ้าค <Okay. S 2> ่ะตอนนี้เนี่ยบางคนจะตีความไปว่าห้ามทําบุญนอกวัดห้ามทําบุญอื่นที่นอกจากพระคือคือไม่ใช่หมายความาก,ากัน หรือไปช่วยศาสนาอื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะเจ้าค่ะแต่หมายถึงคำว่าศาสนาหมายถึงคําสอนไงคุณใจคําสอนเจ้าค่ะคําสอนไม่เชื่อว่าเป็นแบบว่ากลุ่มคนนี้เท่านั้นหรืออะไรเงี้ยแต่คือคาว่าศาสนาหมายถึงคําสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องเขตบุญคืออะไรบุญยักิริยาวัตถุการรักษาศีลเป็นบุญถ้าเราจะบอกว่าเออการนั่งยองๆแล้วก็เอามือกูไว้ที่หัวเนี่ยจะเป็นบุญ อันนี้คือคุณคุณหาเขตบุญนอกาศาสนาไม่ถูกอืมเจ้าค่ะหรือการที่บอกว่าเออเอาน้ำมนต์มารดตรงนี้แล้วเราได้รับน้ำมนต์นี่จะเป็นบุญคือมันไม่ใช่แล้วมันเริ่มนอกคําสอนแล้วนอกคําสอนอต่อให้อยู่ในวัดก็ตามแล้วเอาน้ำมนต์มารดหรือเอาตัวจุ่มไปในน้าแล้วนี่จะเป็นบุญคือมันไม่ใช่แต่ว่าเขตบุญมันต้องอยู่ในสิบอย่างนี้เท่านั้นย่อ,ยอมาสามสามสามอย่างก็กายวาจาใจหรือก็เป็นทานศีลภาวนาหรือไม่กระศีลส,สมาธิปัญญา อยู่ในสามอย่างเนี้จะเป็นองค์ประกอบของเขตบุญ <Okay. S 1> ถ้านอกเหนือจากสามอย่างนี้ไปมันไม่ใช่แล้วคือคือ,คอต่อให้แบบตัวอยู่ในวัดก็ตามนะ hmm. อันนี้ <Okay. S 1> หรือถ้าตัวเราอยู่นอกวัดเอาคุณให้ทานกับคนขอทานให้ทานในมูนิธิเนี่ยเป็นบุญนะ hmm. เพราะ <Okay. S 1> เป็นการให้อ่าต่อให้คุณให้ทานในมัสยิดหรือให้ทานในโบสถ์คริสนั่นก็เป็นบุญเพราะอะไร เพราะมันเป็นการให้ผู้อื่นเป็นทานเจ้าค่ะนี่ยเขาเรียกว่าเขตบุญในาศาสนาเลยคือลสนษณะการ,กรตาม,อ,มองบุลนั้นเจ้าค่ะโอเคนะถัดมาในข้อที่ห้าก็คือสนับสนุนนอกคําสอนหรือสนับสนุนในคําสอนก็คือการสนับสนุนไปในคําสอนให้ผู้อื่นที่ได้รู้ไ,ได้สมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบอบคุณยุ่งเรื่องการงานมากเลยยุ่งเรื่องการงานมากซื้อขายที่ซื้อขายหุ้น ติดต่อโรงงานติดต่อผู้คนแล้วคุณไม่ได้สนับสนุนในคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้แบบว่าเออเรื่องศีลเป็นยังไงเรื่องทานเป็นยังไงไม่ได้แบบว่าพยายามจะบอกให้คุณหนึ่งเขารู้เนี่ยอันนี้คือ <Okay. S 1> คุณก็ไม่ได้สนับสนุนในคําสอนอื mm. หรือว่าทําในลักษณะที่ว่าอาจจะไม่ผิดศีลแต่ว่าแบบเกือบๆผิดศีลทำมาหากินมากแล้วก็บอกว่าโกงๆนิดหน่อย เปลี่ยนสเปกบ้างอะไรบ้างหัวกันบ้างลักษณะที่ว่าไม่ได้ทําตัวเป็นตัวอย่างแบ่งใจทร,รั์กว่าไปเกี่ยวข้องกับอบายามุกค,คุณเดาใจนะสมมติว่าการเกี่ยวข้องกับอบายามุกบางอย่างมันไม่ผิดศีลเจ้าค่ะการเกี่ยวข้องกับอบายามุกในลักษณะที่ไม่ผิดศีลแต่คุณไม่ได้ทําเป็นตัวอย่างในคําสอนก็แสดงว่าคุณไม่ได้สนับสนุนในคําสอนเกิดมาเกับว่าสนับสนุนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไป,ไปเที่ยวประกาศธรรมะไม่ใช่นะไม่ใช่แค่นั้น แต่ยังหมายถึงก <Okay. S 1> ารที่ว่าเราต้องทําตัวด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นคนสุดท้ายอืมค mm, <okay. S 1> The Last Man คือคนสุดท้ายเนี่ยคือคนที่คําสอนมันหยุดจบหมดที่เรา, <Okay. S 1> าอายุตัวอย่างเช่นคุณได้เงินมาทําการค้ายอย่างแดางหนึง่งแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักจะแบ่งจ่ายซะให้มันถูกต้องในสี่หน้าที่ไปในสีหน้าที่เป็นหกส่วนไม่ได้แบ่งไม่ได้ทำออถ้าไม่ได้แบ่งไม่ได้ทำคือคุณไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคุณไม่ได้สนับสนุน ในคําสอนอมถูกค<ต>่ะ <okay. S 1> แล้วก็นําซ้ํอยังบางทีเชื่องงงายนั่นนี่อันนั้นคือคุณไม่ได้สนับสนุนในคําสอนเจ้าค่ะแต่ถ้าคุณสนับสนุนในคําสอนคือเอาคําสอนนี่ยมาทําเอาคําสอนนี่ยมาทมไม่ว่าจะ <okay. S 1> เรื่องที่มันอถูกสินสีลเนี่ยธรรมดาอยู่แล้วเราต้องมีเราวมนก็อยู่ในข้อที่สองด้วยใช่ไหมแต่ยังอื่นที่ว่าอาจจะไม่ผิดศีลคือถูกสีลอยู่แต่ว่ามันเป็นคําสอนอื่นๆเพิ่มเติม เช่นหน้าที่ของเราที่ต้องมีต่อภรรยาหน้าที่ของเราต้องมีต่อสามีหน้าที่ที่ต้องมีต่อลูกต่อพ่อแม่คุณาาทำไหมถ้าคุณ <okay. S 1> ไม่ได้ทำนั่นคือไม่สนับสนุนในคำสอน <Okay. S 1> ถ้าคุณทำนั่นคือคุณสนับสนุนในคำสอนเจ้าค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนะี่ยคือหลักการที่ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่น่ารังเกียจเศร้าหมองไม่ดีเป็นจันทานหรือเป็นอุบาสกอุบาสิกา ที่เป็นรัตนะคือเหมือนเพชรเหมือนแก้วที่น่ายกย่องที่สวยงามงดงามเจ้าค่ะดูตรงนี้ต่างหากไม่ได้ดูที่ว่าไปวัดนะเจ้าค่ะแล้วทีนี้ไปวัดเจอเป็นตัวบ่งบอกได้ไหมได้บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดใส่บ้านรละก็ได้บ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเจ้าค่ะไประจันหวังว่าอคุณคุณเกียรติอ่าแล้วก็คือคุณคุณเกียรติเนส่งจดหมายมาหลายฉบับมากเลย คก็จะบอกของตัวเองนี่ก็ฉบับหนึ่งเนาะเราก็ยังมีของคุณชันจริยาคุณรัศริกุลซึ่งอาจจะเป็นญาติพี่น้องแล้วก็เขียนด้วยลายมือเดียวกันนี่แหละส่งมาสี่ห้าฉบับแล้วก็เป็นจดหมายว่าเป็นปริศนยบับปางได้ทั้งหมดเจคือว่าคุณเกียรติจะเข้าใจในสองคำถามนี้เราก็ต้องรูด้ลึกซึ้งหน่หนึ่งเช็นกัน สาธุเจ้าคะ่ะก็ถ้าโยมสรุปง่ายๆก็คือว่าอยู่ที่การตั้งจิตนะเจ้าคะ่ะ mm hmm. ในการทำสิ่งนั้นแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามคำสอนอขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึง่งที่โยมอยากจะขออนุญาตย้ำตรงนี้ก็คือเรื่องของการที่พอเรา รู้พระธรรมคําสอนแล้วเรานําเข้ามาสู่สมองสู่จิตใจแล้วเอามาปฏิบัติจริงหรือไม่อันนั้นสําคัญสุดถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องเจ้า,า,จาค่ะสาธุเจ้าค่ะคําคถามข้อต่อไปของคุณคูณเกียรติถามมาดังนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของสวรรวค์เจ้าค่ะบอกสวรรค์ชั้นเจ็ดมีหรือไม่ทำไมไม่ได้ยินชื่อสักทีหนึ่งก็อยากจะให้พระอาจารย์อธิบายถึงสวรรค์และชั้นพรมย่อๆให้ฟังด้วยเจ้าค่ะ อันนี้คนอาจจะได้ยินว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดอะไรเนี่ยนะเจ้าคะอ,อ่าอ่าแต่ว่าเท่าที่โยมทราบนะเจา้าคะก่อนพระอาจารย์จะตอบคือมันไม่ได้มีจริง,รงเหมือนอย่างสี่สิบสองย่างเนี้ยเจ้าคะออในราชาการก็จะมีแค่สี่สิบเอ็ดประหลัดเท่านั้นแต่เขาก็ตั้งเป็นสี่สิบสองอ่ามีหมพระอาจารย์เลยเจ้าคะสวรรค์ชั้นเจ็ดเจ้าคะอันนี้อาจจะเป็นเาที่ทาที่พระชาจาร์เห็นก็จะเป็นคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ที่เขาจะมีการใช้คําพวกนี้อยู่สี่สิบสองหมายถึง,งอาจจะแบบเป็นก็สิบของพวกข้าราชาการ ใช่เจ้าค่ะยังไงเนี่ยเขาจะมีอืมเจ้าค่ะก็แค่เป็นนามปากกานะเจ้าค่ะเป็นนิคเนมเป็นนามของท่านเพราะฉะนั้นในส่วนที่ว่าใช้คําศัพท์ในบริบทว่าสวรรค์ชั้นเจ็ดเนี่ยก็จะหมายถึงความสุขที่มันเหนือกว่าสวรรค์ทั่วๆั่วไปธรรมดาจริงจริงสวรรค์มีแค่หกชั้นดีแต่สวรรค์มีแค่หกชั้นหลายชั้นที่สูงขึ้นไปก็จะเป็นชั้นปรมหลักเพราะฉะนั้นในที่ที่เขาจะมีการพูดถึงกันก็จะหมายถึงความสุขที่เหนือกว่าเลื่อกกว่าขึ้นไปอืมเจ้าค่ะมาทําความเข้าใจใน สวรรค์และพรหมที่คุณคุณเกียรติถามมาสวรรค์หกชั้นสวรรค์นเนี่ยหมายถึงที่ี่จะมีความสุขเป็นส่วนมากมีทุกข์เป็นส่วนน้อยโดยเราจะแบ่งเนาะแบ่งลักษณะของความเป็นอยู่ก็จะแบ่งตามสุขหรือทุกข์ก็จะแบ่งได้เป็นสามโซนโซ <Okay. S 1> นที่มีทุกข์น้อยนิดเดียวนั่นคือพวกสวรรค์พวกปรมโลกค่ <Okay. S 1> แต่โซนที่จะมีทุกข์มากกว่าสุข มีทุกมากมากเลยมีสุขน้อยนิดเดียวนี่คือพวกนรกพวกเปรตพวกสัตว์เดรัจฉานแล้วก็โซนที่จะมีสุขพ่อๆกันกับทุกนี่คือมนุษย์เจ้าค่ะโลกมนุษย์เหล่านี้แหละทีนี้ถ้านี่คือแบ่งแบบหนึ่งแบ่งตามสุขหรือทุก์นี่แบ่งแบบนี้หรือแบ่งแบบที่สองก็แบ่งตามสภาวะความเป็นอยู่เดี๋ยวเรื่องของรูปอันดับแรกก็คือกามาพบกามาพบกามาพบเนี่ยก็คือยังแบบ เกี่ยวข้องกับด้วยตาหูจม,มูกลิ้นและกายยังเพลิดเพลินยินดีลุ่มหลงในพวกนี้เป็นส่วนมากนี่คือการมาพบได้แก่ตั้งแต่นรกจนถึงสมั์ชั้นที่6กถืออย่างเกี่ยวเนื่องด้วยการเป็นส่วนมากแบ่งแบบที่2ในข้อแรกคือการมาพบแล้วในข้อที่2คือรูปประพบรูปประพบคือไม่มีการแล้วมีแต่รูปนั่นเขาก็จะเรียกว่าเป็นรูปประพรมแบ่งแบบที่2ในข้อที่3า นอกจากการมาพบรูปประพบแล้วก็เป็นอรูปประพบอรูปประพบนี่คือข้อที่สามคือเป็นสภาวะเป็นพบที่ไม่มีรูปไม่มีรูปโอเคอันนี้อาจจะเข้าใจยากเพราะว่าเรื่องของการไม่มีรูปมันจะเป็นยังไงก็เรามีรูปอยู่เราอยู่ในกาม <okay. S 1> มันอยาจะเข้าใจยากเ <Okay. S 1> อาแบ่งเป็นส่วนที่จะเข้าใจง่ายก็คือตามเวทนาในข้อแรกวิธีการแบ่งแบบแรกที่พูดไปเดี๋วว่าถ้าเป็นมนุษย์สุขทุกข์พอๆกัน ถ้าผู้ฟังอาจะคิดว่าเฮ้ยบางคนก็ทุกมากเลยนะโลกเนี้หรือบางคนก็สุขมากเลยนะโลกเนี้แต่แต่มากของเขาในฝั่งสุขหรือทุกในความที่เป็นมนุษย์ยังไงเนี่ยมันก็ยังได้ได้ประมาณนี้แหละกนะ็ยังม,มีความทุกข์เหมือนเหมือนกันอยู่ยังมีความสุขเหมือนเหมือนกันอยู่เช่นเศรษฐีถ้าจะสุขมากยังไงก็ตามนะเขาก็ยังมีความทุกข์เรื่องต้องเข้าห้องน้าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องต้องตายไม่ต่างอะไรกันกับยาจกคนเข็นใจ ก็ต้องเจ็บป่วยไข้ต้องตายเหมือนกันก็มีความทุกแบบนี้เหมือนเหมือนกัน <Okay. S 1> แล้วความสุขที่แบบโุดเลือดหรูอลังการยังไงก็ตามมันก็เป็นแบบของมนุษย์อาหารอากาศที่อยู่ก็เป็นแบบของมนุษย์ไม่ใช่เป็นของติบเจ้าค่ะจะตายกันยังไงก็ไม่มากก็เป็นแบบของมนุษย์ทุกยังไงก็ยังเหมือนกันอยู่ดีโอเคนะหรือสุขของยาจกสุขของยาจกเนี่ยโอ้น้อยของมนุษย์ที่เป็นคนน้ํารวยจะมาก แต่ก็ยังเป็นสุขของพวกที่อยู่ในมนุษย์อยู่ดียังเป็นของยาบอยู่ดีร <Okay. S 1> อามาเปรีบครับพวกของสวรรค์สวรรค์สวรรค์นเนี่ยมีทุกน้อยมากมีสุขมากๆต่างก, <Okay. S 1> ก,กันมากมากกับพวกคนเละเรื่องสุขของเทวดาก็จะแบ่งเป็นหกชั้นไล่มาตั้งแต่จตุมาราชิกายามาดาวดึงดุสิต นิมานารดีแล้วก็ปรินิพพิตาสบัติก็จะมีความละเอียดของความสุขเนี่ยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไป <Okay. S 1> ความทุกข์ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงอาย <okay. S 1> ุยืนขึ้นคือความสุขเนี่ยก็จะมาในรูปของอายุยืนยศสวรรค์แสงสีตําแหน่งพวกนี้อธิปไตย <Okay. S 1> ความนใหญ่พวกนี้ทุกเขาก็จะน้อยลงน้อยมากความทุกข์ของพวกเทวดานี้ เช่นว่าแบบอยากได้สีนี้แต่มันเป็นอีกสีหนึงน่งก็ประมาณนี้เท่านั้นเองอดอกไม้มปลูกไปสีแต่อยากเจ้าค่ะอย่างที่เคยอธิบายไปนในรายการนะว่าบ้านเขาเนี่ยโหสวยงามมากเลยเป็นปราสาทเป็นวิมานทิพย์แล้วก็ปลูกดอกไม้ไว้หน้าบ้านแต่ว่าไม่ได้ไปต้องไปพรวนินไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีต้นไม้เกิดขึ้นเองด้วยบุญแล้วก็มีความอยากว่าเออขอให้ดอกไม้ออกมานี่มันสีเข้ากันกับบ้านเป็นสีม่วงบ้านเป็นสีม่วง แต่ดอกไม้ดันออกมาเป็นสีบานเย็นคเครียดทุกข์เพราะว่าสีบานเย็นมันไม่เหมือนสีม่วงเป๊ะนีคะ่คือทุกของเขาประมาณนี้ไม่น้อยงน,นานจะมีทุกข์มากๆอย่างไปทําสงครามก็นิดหน่อยแล้วก็นานๆานดีแบบเป็นหลายพันหลายหมื่นปีแต่ถ้าเปรียบเทียบกับนรกน,รกนรกเนี่ยความสุขน,นิดเดียวความทุกข์นี่ม,มาก ความสุขของพวกสันนรกนี่ก็คือเวลาที่ไฟมันอ่อนลงหน่อยหนึ่งไฟนรกนะจ้ไฟนรกจากที่แบบร้อนมากๆร้อนมากๆโอ้นี่ไฟอ่อนลงสององศาจากเป็นล้ลานล้านองศาอย่างเงี้ยนะ,ะทษกเขาก็ดีใจกันแล้วอความทุกเนี่ยมันมันมากความสุขมันน้อยแล้วก็ถ้าเราจะมาเอาเรื่องของการมาพบรูปประพบอารูปประพบอย่างนี้ก็ได้แล้วก็คือในส่วนของ สวรรค์ตั้งแต่ชั้นที่หกลงมาเลยนั่นคือการมาพบก็ยัง<ท>ต้องแบบวนเวียนอยู่ในทางนั่นตาหูโอ้มันก็ยังมีปัญหาหรือมีการปิดสีมีการอะไรบ้างเอาเนื้อขึ้นไปกว่าดีกว่านั่นคือไม่ต้องเกี่ยวกับการมมีแต่รูปอ,อย่างเดียว่นรูปประพรมเราก็จะมีหลายขั้นน่ะเขาก็จะเรียกว่าปาริชาตสาหรือพวกเวหาปลัมหรืออกนิถภพไปอยู่ในพวกนั้นแล้วก็ถ้ารูปก็ต่อไปอีก อรูปนี้คืออยู่สูงกว่าพวกรูปก็จะเป็นพรมพวกอรูปจะไปถึงนั้นได้ก็ต้องเข้าสู่อรูปฌานตัอาอากาสารนันใจยตนาอากินจัญญายตนาเป็นตน้นอะไรกันนี่คือลักษณะการแบ่งที่ควร<ม>จะรู้<ม>ในเรื่องนี้ป้าอะไร,ระเพราะว่าวัตฏสงสารสังสารวัฏเนี่ยมันก็วนอยู่แค่นี้คุณนันท์ใจ,จไม่สุขมากก็ทุกมากไม่ทุกมากก็สุขน้อย ไม่กลางกลางก็เป็นอย่างนี้หรือไม่ก็เป็นอรูปประพรมแล้วก็มาเป็นพรมแล้วก็มาเป็นคนธรรมดาแล้วก็ไปสัตวนรกวนอยู่อย่างนี้สารเสพติอพบภูม,มิว <rape ion. S 2> นอยู่อย่างนี้ <Okay. S 2> ไม่ออกไปจากตาหูจมกูกลิ้นกายและใจได้เลย <Okay. S 2> อยู่อย่าน้มีพอเรารู้รองไงเราก็ต้องวิวัตะคือให้ออกจากวังวนต่งางๆเหล่านี้ได้อืมหลกักธรรมทั้งหมดนั้นก็เป็นคำถามที่ทาง คุณคูณเกียรติถามมานะคะดิฉัน,นคิดว่าท่านู้ฟังทางบ้านคงจะเข้าใจแล้วพระอาจารย์อธิบายเรื่องอรูปพรมนิดหนึ่งได้ไหมเจ้าคะที่ว่าไม่มีรูปเลยนี่เขาจะอยู่กันในลักษณะไหนเจ้าคะพระอาจารย์หยบคิดว่ามีหลายท่านอยากรู้ก็คือมีแต่ใจแต่มีแต่ใจใก็คือติดต่อสื่อสารกันไม่ได้เลยคุณดใจอ๋อเจ้าค่ะใจใครใจมันอย่างนี้เหรอเจ้าคะถูกต้องถูกต้องอ๋อแล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างที่ว่าอ,อาจารย์ของพระพุทธเจ้า ตอนที่เป็นบริษัทนี่คืออาระัะตาบดกลมโคตกูต่าก <Okay. S 2> ับผู้รามบุตรนั่นนะอันนั้นได้อรูปในขั้นสูงเลยขั้นที่เจ็ดกับขั้นที่แปดใช่ไหมแล้วทำไมท่านไม่ไปสอนไม่ไปสอน,ท,น,นทั้งที่บางทียังไปสอนพระกับปรมที่อยู่ในชั้นรูปประกอมเจ้เพราะเพราะสื่อสารกันไม่ได้เลยไงไม่มีตาที่จะเห็นไม่มีหูที่จะฟังเจ้าค่ะเทวดาหรือพรหมเนี่ยเขามีตาทิพย์มีหูทิพย์ที่เห็นในที่ไกลที่จะได้ยินเสียงทิพย์ได้ แต่อรูปประพรมนี่ไม่มีหูไม่มีตามีแต่ใจอย่างเดียวสื่อสารกันไม่ได้ก็เลยไปสอนไม่ได้<อ>ก็เลยบอกว่าเสื่อมจากคุณอันใหญ่เสแล้วนี่นะ,ะแล้วก็ในในพูดข้อน,นี้นะคุณใจก็อยากจะเพิ่มเติมในเรื่องคําถามของคุณนาภาจากจุมบรีในที่นี้ด้วยพูดถึงเรื่องของศีลที่ว่าศีลแปดเนี่ยต้นถามว่าจะสามารถทานอาหารได้กี่มื้อต่อวันเจ้ค่ะ ก็ถ้าเอาเกณฑ์ที่เขาวัดกันในปัจจุบันก็คือเอาเวลาเอาเวลาเที่ยงเกินเที่ยงไปก็อย่ารับประทานอาหารที่เป็นอาหารก่อนหน้านั้นคุณจะรับประทานเท่าไหร่ก็ได้เอาพอดีเพราะว่ารักษาศีลแปดเนี่ยมันก็ต้องเอาเรื่องโพชนเนมตันยุตาคือการรู้ประมาณในการบริโภคที่ว่ามื้อเดียวก็นจะพอะแล้วก็สามารถสมาทานในทั้งช่วงเช้าช่วงค่อะจะเป็นที่นอนที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นหรืออยู่ที่ว่าเราตั้งจิตทําให้เป็นปกติก็จะเป็นการดี สาธุาเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังค่ะวันนี้เราคงจะตอบปัญหาธรรมะของท่านผู้ฟังทางบ้านกันได้เพียงแค่นี้นะคะวันนี้สนุกมากเลยแล้วก็ได้รับความรู้ที่ดีๆเยอะเลยนะคะจะมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพาบูุญอภิปุนโนแห่งวัดป่าดอนทายโศกที่แจงต่อปัญหาทางด้านธรรมะ ได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช่นนี้เหมือนเช่นเคยคะ่ะสําหรับเช้าวันนี้คงจะต้องนาท่านผู้ฟังกลับขอบพระคุณและกลับนมัสก,การลาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนโลและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดจาิตตพัศโสเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกอ,อําเภอดอนหายโศกตําบลดอนหายโศกอําเภอนองหารจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า ตอบปัญหาตามใจท่านกลับขอบพระคุณและกลับในมรสการลาเจ้าค่ะเป็นเชนเจ้าค่ะเป็นบานปใชบ้านสาธุเจ้าค่ะ